นับสนุนโดยซอสมะเขือเทศโรซ่าคัดคุณภาพจากไร่ถึงครัวคุณลูกชิ้นหมูนายห้างเพ้งอร่อยทั่วไทยร้านผัดไทยหอยทอดหรือขนมกุยช่ายร้านสวัสดีราชวัฒน์อยู่ถนนนครชัยศรีร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่คู่กับตลาดราชวัฒน์ซึ่งมีอายุนานกว่า60ปีร้านสวัสดีหอยทอดนะคะเดี๋ยวจะให้คุณแม่เล่านะคะว่าเริ่มต้นความเป็นมานี่ยังไงนะคะแม่เล่าเลยร้านสวัสดีคุณแม่ก็สมัยก่อนก็ขายก๋วยเตี๋ยวถังแตกพอมามีตึกก็เลยคิดว่ามาขายหอยทอดผัดไทยทำไมถึงจะต้องใช้คำว่าสวัสดีพอดีพี่สาวเขาเปิดร้านข้าวอยู่ที่สะพานควายค่ะเขาชื่อร้านสวัสดีแล้วเขาก็ขายดีก็เลยเอาคำสวัสดีเนี่ยมาตั้งที่ราชวัฒน์เลยค่ะตอนนี้จะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับผัดไทยนะคะที่จุดเด่นของเราเนี่ยเส้นของเราเนี่ยคะจะใช้เส้นจันทร์แต่ไม่ใช่มาจากจันทบุรีนะคะจากในกรุงเทพเนี่ยค่ะแต่เขาทำได้อร่อยคือเหนียวจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของร้านสวัสดีนะคะคือถั่วตัวของเราเนี่ยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเราทำเองคั่วเองแล้วบดเองไม่ต้องกลัวสารพิษนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือหอยทอดหอยทอดในนี้ของที่ร้านนะคะเราจะคัดสดๆทุกวันนะคะวันต่อวันเราจะไม่มีของค้างลักษณะของหอยเราเนี่ยจะตัวเท่ากันหมดของเราเนี่ยจะไม่ใช้ที่ว่าลวกและแช่แข็งนะคะอันนี้สำคัญมากเลยส่วนขนมผักกาดขนมผักกาดนี้เราทำเองนะคะแป้งแล้วก็ใช้หัวไชเท้าซึ่งของเราจะนุ่มนะคะจะใช้ไชเท้าเยอะฉะนั้นจึงทำให้รสชาติของมันจะมีกลิ่นหอมของไชเท้านะคะส่วนกุ้ยช่ายอันนี้เป็นจุดเด่นของที่ร้านเลยค่ะคือรอผัดไทยหรือหอยทอดจะช้าแต่ทานกุ้ยช่ายก่อนเพราะแป้งของเราจะนวดด้วยมือด้วยนะคะถ้าทานนวดเครื่องเนี่ยมันจะทำให้แป้งมันจะไม่นุ่มอีกอย่างหนึ่งตอนนี้จะมีบ้าจ่างร้านเทศกาลนี่นะคะของเราเนี่ยจะมีบ้าจ่างขายแต่ธรรมดาเราก็มีขายนะคะแล้วก็นี่ก็ต้มมัดก็ต้มมัดเนี่ยของเราเนี่ยจะแตกต่างคนอื่นคือถั่วเราใส่เยอะแล้วกล้วยเราจะคัดกล้วยจะหวานนะคะไม่ใช่กล้วยที่ทานแล้วไม่มีรสชาติของความหวานของความเป็นกล้วยถ้าท่านสนใจนะคะจะเดินทางมาที่ร้านสวัสดีหอยทอดราชวัฒน์นี้นะคะง่ายที่สุดคือจะลงที่ถนนเริ่มต้นที่ถนนพระราม6นะคะผ่านมาถนนพระราม6จะเห็นสามแยกตรงนั้นจะมีโรงกองน้ำนะคะคุณก็เลี้ยวขวามาเลยถ้ามาปุ๊บด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกรมสัมพันธมิตรนะคะพอถัดอีกสักประมาณ20เมตรเนี่ยเราเห็นตลาดราชวัฒน์แล้วค่ะคุณก็จะเลยมาอีกนิดนึงประมาณ50เมตรฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นร้านสวัสดีหอยทอดจอดรถนี่นะคะวันคู่วันขี้คุณหาเลือกจอดได้เลยวันไหนวันคู่วันขี้นะคะร้านสวัสดีนี่นะคะรับออกงานนะคะถ้าผู้ใดสนใจนะคะไม่ว่าวันเกิดหรือว่าจะฉลองขึ้นบ้านใหม่หรือใดๆนี่นะคะโทรมาเบอร์นี้นะคะ02โทร412096ยินดีค่ะเจ้าของร้านเป็นลูกสาวโรงก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าตลาดราชวัฒน์แต่เดิมนี้ร้านนี้ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวส่งให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแต่ภายหลังได้นำเส้นก๋วยเตี๋ยวที่บิดาทำมาผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่
และรวมทั้งนำความรู้ของการทำก๋วยเตี๋ยวของคนจีนแต้จิ๋วเช่นหอยทอดแบบแต้จิ๋วขนมกุ้ยช่ายทอดแบบแต้จิ๋วหรือแม้นกับทั้งบะจ่างแบบแต้จิ๋วมาขายประกอบจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมีชื่อเสียงคู่กับราชวัตรหรือตลาดราชวัตรมานานนับ10ปีและเป็นร้านที่อยู่ในตำนานของร้านหอยทอดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขนมกุ้ยช่ายทอดและอาหารกินเล่นของคนแต้จิ๋วทั่วไป